หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับโทรไปนะครับคิดถึงหูฟังคิดถึง valuesize.com นะครับจุ๊บๆมาก็มาต่อกันในพาร์ทที่2หรือว่าผมจะจบไหมเกมนี้คือผมจะพยายามเล่นให้จบละกันนะเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะยากเอาเรื่องเลยโอเคก็ขอแบบไวๆละกันตานี้โต๊ะชีมีเงินอยู่130กว่าบาทละป่ะซื้อของก่อนละกันตอนนี้ผมจะเน้นไปที่เติมน้ำได้มากขึ้นเติมน้ำได้ไวแล้วก็เมล็ดพืชผลมาอีกแล้วก็พืชผลราคาดีขึ้นอีกจึงนึงแล้วก็นี่อีกจึงนึงโอเคน่าจะกำลังดีบอกเลยว่าชีวิตการปลูกผักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคือการปลูกแล้วก็หนีสัตว์ประหลาดไปด้วยเฮ้ยโอ้โหของดอกนี่มาเก็บก่อนก็น่าจะเห็นจากคลิปก่อนไปแล้วว่าผมใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนบอกเลยตาซ้ำใจซากคือค่อนข้างบ่อยมากแทบจะหัวร้อนทุบโต๊ะเลยก็ว่าได้โอ้นั่นไงมาอีกแล้วไอ้เสียงบ้านั่นไอ้สัตว์ประหลาดมันมาอีกแล้วโอ้โหไปก็ได้เข้าบ้านก่อนหน้ากูชิบหายเลยเกมนี้เอาไหมโอเคโอ้โหนี่คือผมยังไม่เห็นตัวมันเลยเนี่ยคือแบบเสียเวลาไปเนี่ยก็คือเราอย่าแบบอย่าเข้าบ้านนานเกินไปจะมืดแล้วแล้วก็เห็นอีกาดรอปของข้างบนหัวโอเคเดี๋ยวค่อยแบบค่อยไปเก็บดีๆตอนนี้ก็รับต้นไม้ก่อนในสุดก็มืดสักทีหนึ่งตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เกียจมากคือต้องมาคอยบริหารน้ำมันด้วยคือแบบต้องมานั่งไอ้นะตามหาตัวตลกอีกอ่ะคือแบบชีวิตนี่คือแบบอยู่ยากมากอ่ะเติมน้ำปะบอกได้ว่าเติมได้ไวมากแล้วก็ลดได้เยอะมากก็คือตอนนี้แทบจะได้2แปลงนะในการแบบเติมครั้งเดียวอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบสุดจัดอยู่คิดว่าแหมกะหล่ำปีใกล้โตแล้วค่อยๆปลูกค่อยๆลดน้ำมาลดน้ำมาแล้วก็ฟังเสียงอะไรไม่รู้เมื่อกี้แบบเอ๋เมื่อกี้ได้ยินปะคือแบบจริงๆนะกูชัดตอนเนี้ยเอามาละตัวตลกเสียงมันจะอยู่ล่างนะเท่าที่ฟังดูตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ข้างล่างนี้ปะนี่ไงโอเคต้องมาคอยเก็บลูกโป่งอีกให้ตายเถอะกะหล่ำปีโตแล้วโอ้โหตอนนี้คือมีเงินอยู่170กว่าบาทแล้วค่อนข้างแบบล่ำซ้ำค่อนข้างรวยมากมากเก็บมาปลูกมาวนเวียนอยู่เงี้ยตอนนี้ผมว่าเข้าบ้านมากดีกว่าตอนนี้คือเรามีเงินค่อนข้างแบบเยอะละตอนนี้คือที่เรากลับมามีสารเล่มเหมือนเดิมละผมจะอัปเกรดอันนี้เลยแล้วก็ซื้อมา5อันซื้อ5อันโอเคสวยเพิ่มนิดนิดนึงแล้วก็อินไวท์จึงหนึ่งโอเคค่อนข้างที่จะแบบรวยมากตอนนี้โอเคตะเกียงมารอบหน้าผมต้องแบ่งเงินไปอะไรนะซื้อน้ำมันตะเกียงมากนะมันใกล้หมดแล้วอะตอนนี้คือแบบน่าจะอีกไม่นานอะเอามาละชิบหายตะเกียงก็จะหมดเสียงข้างล่างปะเสียงอยู่ตรงนี้ได้เหรียญด้วยนี่ไงโอเคลูกโป่งไปนะเพื่อนเสียงอะไรวะเนี่ยน่ากูชิบหายโอเคตอนนี้น่าซื้อตะเกียงได้ครบละโอเคไปวิ่งไปซื้อก่อนชิบหายแล้วจะหมดถ้าเกิดหมดทีคือเราแบบเราตายแน่มาซื้อมา1อัน2อันเสียงอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้น่ากลัวอีกแล้วเมื่อกี้เราปลดล็อกหายได้ดิใช่ปะใจเหลืองโอ้ยอันนั้นไม่แหละโอเคไอตัวสี่ขาไม่แล้วอ่ะปิดแล้วก็อยู่นี่เอาสบายใจกว่าในสุดก็เช้าจนได้แล้วก็ถ้าเกิดจำไม่ผิดเช้านี่แหละที่มันจะมีไอตัวกวางด้วยที่มันคอยแบบตามล่าเราอะในพาร์ทก่อนนี่คือผมตัดจบไปก็ไอ้กวางกันเลยไอ้กวางแห่งสวยนี่คือแบบอย่างน่าโกรธชิบหายอะเติมน้ำแบบโอ้โหบอกเลยว่าเติมไวมากแล้วก็เติมได้เยอะมากด้วยให้ตอนนี้ตอนนี้ก็ขึ้นวันที่2แล้วที่ผมได้ทำการปลูกผักปลูกฟาร์มอยู่ที่ผมไม่ตายเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าผมเก่งขึ้นมากไงเลยตอนนี้ผมจะทำการปลูกกระหล่ำอีกสักรอบนึงแล้วก็วกไปปลูกไอ้ดอกทานตะวันด้วยตรงนี้ไอ้ได้ก็ปลดล็อกแล้วก็ทำการปลูกไปแล้วกันกด F มาปลูกมาลดน้ำด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเซียนจัดตอนนี้แวะเก็บหญ้าน้ำด้วยอันนึงแล้วก็แวะเก็บนี่อันหนึ่งปลอกเหรียญด้วยค่อนข้างสุดจัดกิ่งไม้ใกล้ครบแล้วรู้สึกว่ากิ่งไม้อันไงทุกคนเห็นความไหมฮะเห็นความบนหัวด้วยไหมฮะทำไมมันมีอะไรแบบเต็มไปหมดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเหรียญอย่างเยอะแล้วคือกวางก็มาดูห้วยชิบหายละคือกวางมันเดินช้าใช่ปะเท่าที่ผมดูมาก็คืออย่าเข้าไปใกล้มันคืออย่าไปเฉียดเลยมานั้นตอนนั้นก็หลังปีมาตอนนี้คือผมเข้าใกล้อะไรนะดอกนั้นไม่ได้อะดอกอันตะวันที่เราปลูกไว้คือมันแบบมันสีเลยมันแคมเลยไอ้กวางกันแต่คือแบบมันรู้ว่าของแพงไงมันก็เลยแบบแคมแบบสุดจัดมากอะออกมาแล้วออกมาแล้วแต่คือก็แบบเข้าใกล้ไม่ได้อยู่ดีคือใจนะผมอยากรู้มากว่าถ้าเกิดผมไปกวนมันเนี่ยแล้วผมวิ่งเข้าบ้านอะมันจะตามไหมคือแบบก็คืออย่าเข้าไปใกล้อยู่ดีใช่ปะ
โอเคโอเคถอยไม้แห้งถอยไม้แห้งตอนนี้ก็รถน้ำต้นไม้พบกับมีกวางที่กำลังตามล่าเราอยู่ซึ่งผมแบบเข้าใกล้ไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้มันดุมากเป็นกวางกินคนกวางสัตว์กินเลือดน่ากลัวชิบหายตอนนี้คือย่านหนาวเราใกล้แบบใกล้ครบอะไรนะใกล้ครบอันละเราจะได้สร้างตกสะพานได้คือไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอ่ะกำลังปีโตแล้วมีเงินร้อยกว่าบาทผมจะเดินกลับไปดูตรงนี่ดอกนี่น่าต้องสักรอบนึงคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยคือเบอร์รี่ตรงกลางอ่ะเป็นแหล่งทำเงินเราอ่ะแต่คือเราเข้าใกล้ไม่ได้อ่ะจริงๆคือผมอยากแบบผมอยากเข้าใกล้มันแหละแล้วก็วิ่งเข้าบ้านอ่ะไม่รู้ทันไหมเออหยุดนิ่งหยุดนิ่งเฉยโอเคแจ่มมากอ่ะไม่ไม่มาใช่ไหมหยุดนิ่งใช่ไหมเออโอเคเอ๊ะทำไมดอกที่มันโตช้าอ่ามาละพูดถึงก็คือแบบโตเลยโอ้ยไม่ละไอตัวนั้นกูไปก็ได้ชิบหายตอนนี้มีเงินอยู่200 บาทโอ้โหใจจริงนะผมอยากซื้อดีมากเลยแต่คือแบบอันนี้ดีก่อนปะอันนี้คือติดไฟใช่ไหม3 อันคิดว่าผมว่ายังไม่ต้องดีกว่าเอาแล้วมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อันนี้เยอะๆอันนี้คือเพิ่มกระเป๋าจุได้มากขึ้นปะคิดว่าโอเคประมาณนี้นี่ไงเดี๋ยวถามจริงโอ้โหตกใจหมดนึกว่ากวางจะเข้าบ้านได้เข้าบ้านได้นี่คือแบบโกรธจริงโอ้โหผมจะเข้าไปผมจะออกไปยังไงเนี่ยไปยังกวางอย่ามานะไปนะไอ้กวางแม่งตามจริงทุกคนกวางคือมันแบบดูดิมันทำตัวแบบขวางโลกมากอะแล้วผมจะทำยังไงเนี่ยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยไอ้ฝนตรงกลางอะผมไปเก็บไม่ได้เลยเพราะว่ากวางมันแคมป์อยู่อะแคมป์แบบแค่แบบน่าเกลียดอ่ะโอเคตอนนี้คือย่าหนามเราครบ6แล้วนะผมจะลองลงข้างล่างดูไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันแหละเบ็ดตกปลาเอ้าตกแล้วได้อะไรอ่ะอ๋อก็คือปล่อยได้เลยก็คือปล่อยมันตกแบบออโต้ไปเลยประมาณนั้นตอนนี้ก็กลับไปที่สวนดอนตะวันอีกสักรอบนึงคิดว่าได้ใกล้ตัวเต็มทีแล้วได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วฮะตอนนี้แต่ติดตรงที่ตรงกลางซึ่งเป็นแหล่งทำเงินหลักของเราแต่ชิบหายละหายละโอเคพอเราไปเก็บไม่ได้เลยเพราะกวางมันแคมป์แบบแคมป์โหดมากคือผมอยากจะล่อมันให้มันแบบจบมันไปแต่คือผมไม่อยากเสี่ยงผมไม่อยากเสียเวลามากกว่านี้โอ้นั่นไงดอกไม้โตแล้วโอ้โหแหล่งทำเงินของเราบอกเลยว่าแบบรวยล่ำซ้ำมากแป๊บเดียวคือได้เงินคืนมาเป็น200 กว่าแล้วตอนนี้คือแบบสุดแจ๋วตอนนี้ก็กลับมาซื้อดอกทานตะวันนี่อีกสักรอบนึงอัปเกรดนี้แล้วก็อัพเกรดความเร็วในการเคลื่อนที่อีกจึงหนึ่งแล้วก็ซื้อนี่แบบเยอะๆเลยได้เวลาปลูกก่อนที่มันจะมืดค่ำไม่มากกว่านี้ไม่งั้นเราจะซวยกันหมดโอ้โหกำลังจะมืดอีกแล้วแล้วคือโอ้โหไอตัวนั้นก็กำลังจะมาอีกชิบหายละทันป่าวเนี่ยว่าจะเก็บก่อนสักชิบหายละต้องเข้าบ้านแล้วปะโอเคเข้าบ้านอย่างนี้ก็เข้าบ้านไปละผมจะอัพวิ่งไปสักนิดนึงแล้วกันโอ้โหมันพังหยีเลยคือแบบอย่างน่ากลัวจัดอะเอาจริงจะว่าไปนะเราควรซื้อไอ้นะตะเกียงปักอยู่กลางไร่ปะทีนี้คือผมไม่ได้ใช้แบบใช้เงินซื้อนั่นเลยเอาอัปเกรดตัวเองอย่างเดียวอะผมพลาดไปเนี่ยโอ้โหก็จะไปนะไอ้ชิบหายตัวนั้นโอ้โหดูเสียงดิสิแบบเราหลือมากอะโอ้โหแล้วดูกวางแคมป์หน้าประตูแล้วผมจะออกยังไงเชยคือแบบผมอยากรู้อะให้มันรอดๆนะถ้าเกิดตายก็คือเริ่มใหม่อะไม่เป็นไรอ่ะโอเคเข้าบ้านโอเคเข้าบ้านไล่ได้สรุปคือเราต้องล่อมันก่อนรอบนึงถึงจะอันนั้นได้โอ้โหคือมันเป็นวิธีที่แบบเสี่ยงตายมากเมื่อกี้คือผมอยู่ในบ้านแบบน่าเดิมนานจัดอ่ะคือเทียนเหลือแค่เล่มเดียวเองอ่ะโอ้ยไม่ละตัวตลกอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคได้แล้วลูกโป่งมาสวยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหกวางมาอีกแล้วกวางแบบกวางโอ้โหกวางแบบแย่จริงปลูกมาน้ำต้นไม้ด้วยเก็บเกี่ยวด้วยตอนนี้คือแบบตอนนี้คือผมเริ่มแบบแพนิคชิบหายเลยจำอะไรก็แบบไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะโอเคนี้ก็เริ่มรวยแล้วโอ้กวางใหม่แหละให้ตายปลูกก่อนปลูกแล้วจะไปแล้วนะไปแล้วนะสรุปคือกวางก็คือต้องทำอย่างนี้วนลูปไปเรื่อยทำอะไรมากไม่ได้อ่ะโอ้โหยังเจ้าโอเคเก็บมาโอ้โหดูเสียงดิมาได้เวลาซื้ออันนี้มาลองดูว่าวิ่งไปด้วยแล้วก็อันนี้เยอะๆสแปมมาอ๋อนี่ไงก็คือจะมีไฟเพิ่มมาอีกไอ้นะอีกกิ่งนึงก็อ๋อไม่ได้กิ่งนึงหลายกิ่งเลยก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่นะคิดว่าโอ้โหนู่นก็อีกกิ่งนึงอ๋อถ้าเกิดเราอัพจนเต็มนี่คือกลางคืนเราแทบจะสว่างสวัยเลยป่ะคิดว่าโอเคผมว่าต้องน่าจะต้องเน้น
ตะเกียงละรอบหน้าคิดว่าแล้วผมจะได้เจียดเงินไปอะไรนะซื้อที่ซ่อมที่ซ่อมเรือตอนไหนโอ้ยกวางแคมป์ตอนนี้แหละเกือบรดน้ำต้นไม้ถอนตะวันอีกสักรอบนึงโอ้โหตัวตลกมาอีกแล้วผมต้องแบ่งเวลาไปหาตัวตลกด้วยสิ่งอยู่ข้างล่างอะตามหากันยังไงเจอแล้วข้างล่างป้าแล้วนะอยู่ทางซ้ายชิบหายละผมต้องแบ่งเงินไปซื้อตะเกียงด้วยชิบหายจะหมดเข้าบ้านก่อนแผ่นดินชิบหายเลยโอเคไปกวางตอนนี้คือผมกลัวกวางมากอะเนี่ยไอตัวเนี้ยคือแบบมันเป็นปัญหามากอะในการใช้ชีวิตของเราอะคือตรงกลางคือผมไม่กล้าไปเก็บของเลยเว้ยโอ้ยตอนนั้นก็มาอีกแล้วก็คืออืมคือตัวเนี้ยอะไรมากไม่ได้อ่ะผมจะชิบหายละผมจะต้องเลี้ยงอะเอารอเพลงดับนะผมวิ่งเข้าบ้านเลยก็คือถ้าเกิดเข้าบ้านนานเกินจะมีเงาไล่เราใช่ป่ะที่คือผมไม่กล้าเสี่ยงอะรอเพลงดับไปละวิ่งนะกูจะหายโอเคตอนนี้คือเรามีเทียนอยู่3อันก็คืออยู่ได้นานอยู่โอ้โหมันดับไวอย่างเงี้ยทำไมคืนที่2มันดับไวอย่างเงี้ยมันโอ้โหเชี่ยเกมแบบเกมมันกดประสาทเรามากเว้ยอยู่นานก็ไม่ได้อีกเช้าแล้วไม่เลยผมอยากรู้มากว่านี่คืออะไรอ๋อเอามาขายได้โอเคไม่ขายมาผมจะทำการอัปเกรดเสื้อมั่งผมจะเปลี่ยนเป็นกางเกงม่วงอะไรกันนะแล้วก็เสื้อข้างในสีแดงอันบอกเลยว่าแบบแจ่มจัดโอ้โหเสื้อแดงกางเกงม่วงเฮ้ยกวางรอบนี้มันไปแคมป์ตรงดาวกาตะวันเว้ยมันแคมป์ของแพงรอไอ้นี่มันร้ายบอกเลยว่ากระหล่ำปีผมไม่โตสักทีเพราะว่าผมไม่ได้มาดูแลเลยคือผมวนลูปแค่แบบตรงทางตะวันอย่างเดียวตอนเนี้ยนี่เนี่ยข้างล่างเนี่ยคือเราตกปลาทิ้งไว้อ๋อนี่ไงได้แล้วอ๋อได้ปลาโอ้โหปลาโคตรแพงคือแบบเป็นร้อยเลยอ่ะสุดจัดมากเติมน้ำก่อนนะดูที่มีกวางแบบค่อยๆกระดิบมันจะงาบหัวเราอยู่ชีวิตชาวไร่ก็ลดน้ำต้นไม้วนหลูไปแล้วก็ระแวงกวางที่จะงาบหัวเราด้วยบอกเลยว่าชิวๆจัดนี่วันที่3แล้วชีวิตผมค่อนข้างที่จะแบบสบายๆโอ้ยกวางกันแล้วดอกโตแล้วบอกเลยว่าล่ำซำผมโคตรรวยตอนนี้มีเงินอยู่600กว่าแล้วน่าต้องถึงเวลาในการไอ้นะต่อยอดไปแปลงผักอีแพงแล้วเพราะว่ามีเงินแบบโคตรแพงผมจะทำการอัปเกรดราคาพืชผลแล้วก็ปลดล็อกอันนี้บอกเลยว่าซื้อมาเยอะๆเลยบอกเลยผมโคตรรวยผมจะอัพน้ำได้มากขึ้นเติมน้ำไวขึ้นแล้วก็วิ่งไวขึ้นอีกจุดนึงรู้สึกว่าน่าต้องใช้แบบหนักๆหนักเลยโอ้โหจะต้องมาอีกแล้วโอเคผมจะไม่เข้าบ้านนานเกินไม่เข้าไม่ได้มาดิเอาดิวิ่งเข้าบ้านก่อนเจ๊ดูโอ้โหออกไปก็ไม่ได้โอ้โหดูมันแปลกร่างดิโอ้โหดูเกมนี้อ่ะดูยังมันกระหน่ำแบบแก้ผมแค่ไหนคิดดูเอาเดี๋ยวก็กวางเดี๋ยวก็ตรงนั้นอยู่นั่นแหละตรงกลางเนี่ยไม่เอาก็ได้วะไอ้เบอร์รี่เนี่ยคือมันไม่น่าจะได้แบบได้เก็บดีแล้วฮะคือกวางมันติ่มแบบติ่มโหดมากอะนะดอกไม้น่าจะล็อตแบบดอกไม้ล็อตไปปลูกเลยเก็บมาแล้วก็ปลูกด้วยโอ้โหแป๊บเดียวคือมีเงิน400แล้วกวางอยู่ไหนมึงอยู่ตรงกลางกินเบอร์รี่กูไปแท้ชิบหายปลดล็อกอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นฟักทองปะอันเนี้ยทำไมมันดูแบบหน้าตาประหลาดๆอย่างเงี้ยพืชผลแบบหลังๆมาเนี้ยโอเคบอกเลยว่าแบบปลูกได้เยอะเลยอย่ามามาดูข้างล่างหน่อยได้แล้วโอเคดึงปลาขึ้นมาต้องวกดูบ่อยๆปะคิดว่าโอ้โหดูดิแป๊บเดียวคือได้เงิน700แล้วตอนเนี้ยอย่ามาคือผมว่าอะไรถ้าเกิดกวางมันดักหน้าตอนนั้นเราได้นะคือเราแบบเราน่าจะตายอ่ะแต่ 100% อ่ะเบอร์รี่มาแหล่งทำเงินหลักของเราเอาจริงตอนนี้คือแหล่งทำเงินหลักเป็นจำพวกแบบฮันตวอลแล้วนะคิดว่าก็ปูไปก่อนตอนนี้คือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้โหจะว่าไปฟักทองมันโตช้ามากเลยนะทุกคนดูเนี่ยเอ้ยโอ้โหดูจะไม่โตแล้วนะโอเคโอ้โหรอบนี้คือเราแบบเติมน้ำครั้งนึงคือลดได้แบบหลายแปลงมากอ่ะกลับมาเติมน้ำใหม่ชีวิตวนลูปบอกเลยว่าชิวเกมเนี้ยมีลิมแฮกรถต้นไม้มาบอกเลยว่าสุดจัดมากตอนนี้มาก่อนมืดผมจะต้องซื้ออันนี้เพิ่มอีกสักแบบสักอันนึงอ๋อเต็มได้ยังป่ะบอกเลยว่าสว่างสบายมากแล้วก็ซื้อเมล็ดพืชแล้วน้ำมันเพิ่มอีกสักจึงนึงแล้วก็ราคาพืชผลเติมน้ำไว้อันนี้ไวขึ้นแล้วก็อันนี้เยอะๆฮะแล้วก็อันนี้เพิ่มอีกสักอันนึงโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้คือเราวิ่งไปแบบไม่จัดๆตอนเนี้ยโอเคมาเก็บด้วยของดอบแคมป์ไปเลยเพื่อนกวางอ่ะแคมป์ไปเลยตรงนั้นอ่ะไม่เก็บก็ได้เบอร์รี่เนี่ยบอกเลยว่าเรามีแหล่งเงินอื่นแบบค่อนข้างจะรวยมากตอนนี้ไหนดูสิอันนี้ราคาเท่าไหร่โอ้โหโคตรรวยนี่แค่3อันคือเงินเด้งมาเป็นร้อยแล้วตอนเนี้ยบอกเลยว่ารวยมากโอ้โหดูดิแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวคือเงินกลับมา700แล้วอ่ะแบบสุดยอดมากอ่ะ
ไอ้ตอนนั้นไม่แหละเฮ็ดได้คือผมจะเข้าบ้านไปเลยไม่ได้เว้ยก็คือต้องแบบต้องรอเพลงดับก่อนก็คือต้องเลี้ยงสเต็กเทียนไว้อย่าเข้าทันทีรอโผล่หน้ามาฮะรอโผล่หน้ามาโอ้โหรถนี่มาไวว่ะปกติเพลงดับก่อนจะมาไม่ใช่เหรออันนี้คือมาเลยเหรอเยอะแค่แบบอย่างน่ากลัวจัดอะมาอัพราคาพืชผลอัพอันนี้อีกแล้วก็อะไรมาบริวารตังเหลือตอนนี้อัพอันนี้แบบเยอะๆเลยจะได้ปูแบบรัวๆโอเคเพลงมาแล้ววางมาดิวางอืมวันนี้อืมไปเพื่อนไปยังอยู่ห้องนานเกินก็ไม่ได้เกมนี้บอกเลยว่าไม่มีความแฟร์ในเกมนี้เลยโอเคมืดจนได้แล้วตอนนี้คือมันอยากรู้มันสว่างกันแค่ไหนตอนนี้เนี่ยไอ้ผีบ่อน้ำเนี่ยคืออยากรู้ว่าคืออะไรอย่าเติมน้ำบ่อยอย่างนี้ป่ะคิดว่าคือแบบน้ำมันโผล่มาคือผมไม่เคยเจอตอนนั้นคือผีอะไรเหมือนกันอะโอเคเอาปลามาโอ้โหปลานี่คือสุดยอดมากอะปลาก็แพงนะตัวละ200เลยอะปลูกพืชมาตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องแบบรีบเก็บเกี่ยวดอกไม้โตแล้วเอ้าชิบหายละตัวตลกไม้ละสิ่งของนี้นี่ไงโอเคเก็บลูกปูงมาแล้วก็เติมน้ำมาได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยโอเคคือผมไม่รู้ว่าไอ้บ่อน้ำนั่นคืออะไรอะลดน้ำต้นไม้มาบอกเลยว่ามีเงินแบบล่ำซ้ำมากตอนนี้คือเงินแบบจะเข้าใกล้หลักพันแล้วอะมาน่าต้องถึงเวลาที่ผมต้องขายนี้บ้างละแบบขายทิ้งไปเลยตอนเนี้ยบอกเลยว่าไม้มันไม่รู้ทำอะไรแล้วตอนนี้คือบอกเลยว่าโคตรเหลือเข้าบ้านมาซื้อน้ำมันเพิ่มหน่อยแล้วก็อันนี้คือต้องซื้อนะแต่คือผมจะซื้ออีกวันหนึ่งละกันมาผมจะปลูกอันนี้แทนแต่คือน่าจะต้องเอาไปปลูกแบบพรุ่งนี้อ่ะคิดว่านะฮะโอ้โหทั้งที่อันเลยอ่ะซื้ออันนี้เพิ่มเยอะๆเลยดอกไม้อีกอันเยอะๆบอกเลยว่าพรุ่งนี้คือเราจะมีเงินแบบ 2,000 ได้จบเจอแล้วคิดว่าอย่างนั้นเอ้ยกวางตัวตลกน่าจะอยู่ตรงเนี่ยเสียงอยู่ทางเนี้ยทางนี้นี่ไงอะไรผ่านหน้าไปวะนะเมื่อกี้ชิบหายหน้ากูชิบหายเก็บพืชมาเก็บพืชปูก่อนเดี๋ยวให้รดน้ำพี่หลังรอเช้าก่อนชิบหายคือแบบกลางคืนที่ผมไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะคือมันน่ากลัวมากอ่ะโอ้ยไม่แหละเข้าบ้านก็ได้วะคือผีตัวนี้ยิ่งแบบยิ่งมาไวๆอยู่ตอนเนี้ยอัพน้ำเยอะขึ้นวิ่งไวขึ้นแล้วก็ราคาผลดีขึ้นละกันอัพไปเลยอันนึงอัพวิ่งไวเลยละกันบอกเลยว่าแบบแม็กแม็กไปเลยตอนนี้เออฟังเสียงเนี่ยคือเสียงแบบกวางวันนี้วันกวางวันนี้โอเคคือต้องแบบต้องรอกวางให้ไปก่อนอ่ะคือแบบพลิ้วมากไม่ได้อ่ะโอ้โหเทียนก็จะดับให้ตายไปยังกวางเมื่อไรจะเช้าฉันคิดถึงเธอเหลือเกินดวงอาทิตย์เช้าจนได้ไม่เงยมาอันนี้คือวันที่4แล้วป่ะไม่มันตื่นเต้นอย่างนี้ไม่ได้เกมเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดแบบอัพมาจนเต็มนะโอ้โหแล้ววิ่งโคตรไวอะตอนเนี้ยไม่แล้วอีกวางชิบหายบอกเลยว่าฟลักทองตอนนี้คือแบบยังสุดจัดเอ้าจริงเรามีพืชอีกอันนึงแล้วแต่คือเรายังไม่ได้แบบไปปลูกดีเลยอะมาเราลองไปปลูกกันดูว่ามันจะราคากี่บาทกันไอ้พืชอันเนี้ยมาเปิดเลยปลูกมาฮะตอนนี้ปลูกมาบอกเลยว่าแบบมันตอนนี้ฟลักทองเอ้าจริงมันไม่ใช่ฟลักทองมันน่าจะเป็นสับปะรดปะเพราะว่าสับปะรดอะมันก็จะโตบนยอดอย่างนี้แหละคิดว่านะฮะถ้าเกิดถ้าที่ผมแบบไม่ตกเศรษฐศาสตร์ก่อนนะเอ้ยน้ำหมดรถไอ้ที่มันอยู่ใกล้กวางก่อนอย่าโผล่มาได้เพื่อนอย่านะอย่าแบบอยู่ดีแปลงร่างได้กูโกรธนะตอนนั้นเสร็จก็มาปลูกดอกไม้ทานตะวันต่อแล้วกันบอกเลยว่ารวยมากผมนี่โคตรรวยเก็บมาเก็บแล้วก็ปลูกใหม่ตอนนี้โอ้โหแป๊บเดียวคือแบบโอ้โหไม่แล้วโอเคผมจะอยู่นอกที่นานไม่ได้อะคือต้องรีบไปเลยอ่ะคือหลังมาผีตัวนี้คือมันแบบอยู่ก็โผล่มาเลยนะคือแบบน่ากลัวนะได้เวลาซื้อฟันเฟืองอ้าวอะไรวะเนี่ยฮะเสียงเลยวะเอ้าฮะเดี๋ยวเหตุการณ์อะไรวะเนี่ยคือซื้อแล้วมันเพิ่มความยากขึ้นหรอหรือว่ายังไงเชี่ยไม่ไว้วางไปละโอเครู้สึกไม่ไว้วางใจไอ้กวางยังมาโดนต้นไม้โกรธบอกเลยชีวิตผมชิบหายหนักมากตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยโอเครถมาโอ้โหยังไม่โตอีกเนี่ยมันกี่ขั้นนะอันนี้เก็บดอกไม้มาโอ้โหดูเงินเราตอนนี้ดีฮะกลับมาที่พันอีกแล้วผมว่าน่าจะต้องอีกสักวันหนึ่งผมว่าถ้าเกิดผมรอดอีกคืนนี้ไปนะน่าจะจบเกมละคิดว่าอย่างนั้นโอ้โหเดียวต้นไม้นี่คือเก็บได้เรื่อยๆเลยเอชเคนี่มันพืชเอ็นเกมนี่ว่าตอนแรกคือนึกว่าคือแบบ
ไอ้นะปลูกได้แค่ต้นเดียวเหมือนต้นอื่นๆโอ้โหพืชนี้คือสุดจัดอ่ะคือแบบดูดิมันโตเรื่อยเลยสุดยอดมากก็คือมันไม่ได้แพงมากนะไอ้พืชเนี้ยแต่คือมันเก็บแบบเรื่อยๆดูดิมันแบบเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้โหพืชเอ็นเกมจริงทุกคนโอ้โหนี่คือพืชเอ็นเกมแบบสุดๆอ่ะอันเนี้ยโอ้โหดูดิเก็บแบบแทบจะแบบออโต้เลยอ๋อเก็บได้แค่ประมาณ3รอบ2รอบนี่แหละก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ใช่พืชที่แบบโอ้โหที่โกงอะไรแต่คือสุดยอดอยู่อ่ะก็คือแป๊บเดียวดีฮะ 2,000 แล้วเนี่ยคือขายได้แค่500ก็คือจบเกมแล้วคิดว่าอย่างนั้นเก็บมาโอเคตอนนี้คือผมใกล้เอ็นเกมละจบไปเนี่ยวันเนี้ยก่อนมืดเนี่ยคือต้องรีบก่อนด่วนตอนเนี้ยคือต้องแบบให้ได้ดิโอเคเก็บนี่มาโอเคเงินสาวแล้วนะโอ้โหตอนนั้นมาอีกกลับเข้าบ้านก็ได้วะเดี๋ยวเราจะรอตอนนั้นไปก่อนแล้วเราก็จะลองซื้อแบบฟันเฟืองแบบ3อันเลยอย่างเงี้ยดูจะได้ปะคือไม่ใช่ว่าผมซื้อแล้วแบบมีอะไรเพิ่มอีกนี่คือโกรธจริงๆนะคือนี่คือไม่มีเงินเผื่อทําอย่างอื่นแล้วนะกว่ามาแคมป์เลยไม่ให้ออกอ่ะมันรู้ว่าเราเงินพอแล้วเว้ยตัวเนี้ยไอ้หมอนี่มันฉลาดโอ้โหดูดินึกว่ามันจะแปลงร่างแบบเขาวาดมาตกใจชิบหายโอเคตอนนั้นไปละซื้อเลย1อันโอ้โหซื้อได้แค่2อันเดี๋ยวไอ้อีก2อันหาไหนชิบหายแล้วหรือมันได้แค่วันละ2อันป่ะอันนี้คือไม่รู้นะวันละ2อันจริงเหรอจริงดิเก็บมาโอ้โหมีเงิน 2,400 นะตอนนี้อะใส่ดิโอ้โหต้องมากดค้างอีกโอ้โหก็อ๋อนี่ไงใส่ทีละอันเรียบร้อย2อันก็คือผมโอ้โหมืดแล้วตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะวันละ2อันป่ะอันนี้คือดูนะผมขอลองอีกสักคืนนึงก่อนสุดท้ายผมก็ต้องมาวนลูปฟาร์มนี้อีกเช่นเคยโอ้โหสาวแบบเงินพอแล้วนะแต่ผมก็ต้องมาแบบเนี่ยมาเอาตัวรอดจากไอ้กวางเฮงซวยนี่อีกโอ้ยไม่เคยไปก็ได้วะมันไอ้นี่มันแคมป์แบบแคมป์ของโกงโอเคหลังจากนี้คือจะเป็นการแบบตอนนี้ของตาแล้วจะเป็นการเอาตัวรอดจากกวางรวนๆนะตอนนี้นี่ไงก็คือโอเคได้ละซื้อได้ละตอนนี้ครบ2อันก็คือวันละ2อันจริงคือมันไม่ให้เราแบบกดทีเดียวชนะเลยอย่างเงี้ยมาผมต้องเอาตัวรอดให้ได้คืนนี้จะรอดไปวะเนี่ยทำไมคืนนี้มันตื่นเต้นกว่าทุกคืนมาทุกคนคือผมตื่นเต้นมากอ่ะคือผมกลัวตัวเองจะไม่รอดเว้ยตอนเนี้ยคือมันเป็นช่วงเวลาแบบช่วงเวลาการตัดสินเนี่ยว่าผมจะรอดคืนนี้หรือเปล่าอ่ะนี่ไม่ตื่นเต้นจะหมายเลยกดกลัวโอ้โหแต่คือพืชนี้คือโตเร็วมากแป๊บเดียวคือแบบเก็บเงินแบบรัวๆเลยเดี๋ยวอะไรโดดมาวะเนี่ยอ๋อตัวตลกโอเคโอ้โหตกใจหมดนึกว่ามันแบบจะมากินตับเราชิบหายคือคุณผู้ชมเพื่อนปะตอนเนี้ยคือผมไม่กล้าทำอะไรมากแล้วตอนเนี้ยคือผมทำได้แค่แบบอุ้ยเชื่อนะกูชิบหายเนี่ยโอเคไอ้ตัวนั้นมาไม่ออกบ้านละไม่ออกบ้านก็ได้อยู่นี่แหละแต่คืออยู่นานก็ไม่ได้คือแบบเดี๋ยวที่อันดับหมดอีกคือผมกำลังคิดเว้ยว่าถ้าเกิดเนี่ยไอ้ตัวสี่ขาเนี่ยมันคอมโบกับตัวตลกอ่ะมันโกงแค่ไหนอ่ะคือแบบตัวตลกก็ต้องไปหามันที่เจอแล้วก็ไอ้ตัวสี่ขาเนี่ยก็ต้องรีบกลับเข้าบ้านอย่างเงี้ยคือแบบชีวิตอยู่ยากปัดศพเอาไอ้กวางก็แคมป์หน้าประตูอีกเอาโอ้โหเทียนเลยเล่มเดียวนะตอนนี้คือแบบโอเคต้องออกละคือผมไม่กล้าโอเคตลกมาละคือพูดจริงผมไม่กล้าพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเงามันหายหมดจะเป็นยังไงคือผมไม่กล้าจริงประชาธิปไตยไม่เคยไม่อยากอยู่แล้วอยากออกจากเกาะนี้เทียนเลยเทียนมา2อันซื้อได้ก่อนชิบหายซื้อก่อนอย่าอยู่แบบอย่าอยู่บ้านนานอยู่บ้านนานก็ไม่ได้อีกก็คือตอนเนี้ยผมต้องพยายามแบบจุกขี่ไม่ให้ไอ้กวางเนี่ยมันจับผมไม่ได้เว้ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจชิบหายเลยโอ้โหเงิน3,000กว่าบอกเลยว่าโคตรรวยคือรวยจะต้องออกจากเกาะให้ได้ไงตอนเนี้ยในที่สุดเช้าสักทีโอเคเช้าละชิบหายละคือเราจะอยู่นานไม่ได้ปะก็คือกวางมันจะแบบมาแคมป์เราคิดว่าอย่างนั้นจะทำไหมเนี่ยผมว่าทันอยู่ผมว่ากวางไม่น่าจะแบบไม่น่าจะมาทันโอเคสตาร์ทเดินเลยโอเคโอเคอันที่3แล้วมาจะรอดไปเนี่ยคืนเนี่ยไม่ใช่คืนนี้วันเนี่ยผมว่าคงมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆให้ผมตายนะที่โกรธจีน่าเล่นมาแบบเป็นชั่วโมงกันนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจบแล้วปะเย้เคยเย้เคจบแล้ววิเกมนี้มันแบบเกมนี้มันโคตรตึงเลยทุกคนอยู่สวายคุณรอดแล้วใช้เวลาในการเล่นเกมนี้มา48นาที
คุณเลยนะเก็บเหรียญได้มากสุดคือ13,000โอเคเป็นไงบ้างสำหรับเกมนี้คิดว่าน่าจะสนุกกว่านะแต่คือบอกเลยผมไม่สนุกผมแพนิคผมค่อนข้างจะกลัวและกดดันมากโอเคยังไงก็หูฟังนะครับโลโก้ดีนะครับซื้อได้นะครับจุ๊บๆเจอเกมหน้าครับผม